ียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆ ก็ไม่ซุกซนพวกเราทุกคนชอบไปโรงเรียนเขาว่าน่าอยู่แต่พวกหนูไม่ค่อยชอบไปมีคนทำร้ายจิตใจแต่ทำอะไรไม่ได้สักทีโรงเรียนมันควรน่าอยู่ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยกลับบ้านเป็นแพ้ที่ใจจะไปทำไมช่วยตอบหนูทีพี่คะพี่คือหนูมีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่ามาเรื่องจริงหนูไม่ได้โมนะพี่ว่าในโรงเรียนหญิงล้วนชื่อดังหลายที่มีครูที่ด่าพวกหนูเหมือนหมูหมาคนไม่โดนไม่คิดว่าเป็นปัญหาแค่หนูโดนเรียกไปด่าที่หน้าห้องครูบางคนพูดซ้ำจนเหมือนท่อง